เรามาตลาดคลองลัดมะยมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรอร่อยมีอะไรน่ากินบ้างโอ้ไม่เคยกินเลยฉ่ำมากจริงเพื่อนๆคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาตลาดคลองลัดมะยมนะคะเรานั่งอยู่ในตลาดกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงนึงครับชั่วโมงนึงนะคะใช่ครับเพราะรอพี่โมแล้วเนี่ยนานมากเลยแบบว่านานมากถ้าทุกคนเห็นผมเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าใครรอใครใครรีบหัวมันจะเทิงมากวันนี้นะคะเราจะมาทำการตะลุยกินกันในงบ 1,000 บาทเหมือนเดิมแปลกใหม่มาตลาดน้ำแล้วแปลกใหม่เป็นครั้งแรกที่เรามาถ่ายงานกันวันเสาร์อาทิตย์นะคะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรอร่อยมีอะไรน่ากินบ้างจะบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกที่โมมาที่นี่แล้วก็เราจะพยายามถ่ายให้ไม่ติดคนเยอะที่สุดนะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยครับใช่เราจะพยายามถ่ายมุมนี้ไหมดีมุมท็อปจะได้ไม่เห็นใครใช่เดินไงเดินจะไปยากอะไรพี่เวลาพี่นั่งอย่างนี้พี่ก็เดินไปอย่างนี้หมดขายแล้วหมดขายอยู่นะไปเราเอาของหวานกันเลยเนาะช่วงนี้เป็นไรบ้าบิ่นฟีเวอร์มากคือทุกคนก็คือเอาบ้าบิ่นไปทำเมนูใหม่รังสรรค์เป็นเมนูเยอะแยะมากมีทั้งแบบบ้าบิ่นไบท์บ้าบิ่นทาโกยากิบ้าบิ่นวาเฟิลเยอะมากจริงๆอ่ะชอบกินบ้าบิ่นมานานมากแล้วใช่ก็เลยเป็นคนบ้าบิ่นดีบ่ขอแจกมันพันได้ไหมได้ขอบคุณค่ะเท่าไหร่ครับ60 บาทเฮ้ยกินน้ำมะพร้าวเอ้ยหัวสีน้ำมะพร้าวเอาว่าน้ำมะพร้าวถุงนึงค่ะเออ15เท่านั้นถ่ายงานเป็นตอนหน้าบ้านยาวพูดก่อนรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยมีร้านขายไอติมลูกละ10 บาทเฮ้ยราคาดีนะเป็นขนุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื้อขนุนเยอะมากเลยแล้วแบบเป็นไอติมแบบเกล็ดเล็กๆแล้วแบบเนื้อขนุนแบบเนื้อขนุนเยอะอ่ะโอ้โหรวมมิตรรวมมิตรที่มีรสช่องใช่เครื่องเยอะมากจัดมาเลยค่ะ3 ลูก 25 บาท3 ลูก 25 บาทถูกมากได้เวลาเลือกละเอาขนุนรวมมิตรลำไยปะขนุนรวมมิตรลำไยค่ะคุณนี่มันรู้ใจผมจริงๆเลยนะครับไปหัวได้ตัวใหม่นะคะน่าจะขอบคุณค่ะ25 บาทเออเราจะอยากให้แกชิมอ่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยทำไมวันนี้เราเริ่มด้วยของหวานก่อนหมดเลยวะขนุนดูเออไม่ขนุนอร่อยทุกคนสังเกตนะนั่งยองๆอยู่ทุกคนสังเกตเก้าอี้ทิฟคนอื่นนั่งเก้าอี้หมดแต่มันไม่อยากนั่งเก้าอี้มันอยากนั่งเก้าอี้ทิฟชิมอาชิมมูขอชิมลำไยเป็นไงสดชื่นไหมหอมมากลำไยหอมมากเหมือนน้ำลำไยที่สดน้ำลำไยสดอ่ะดีมากเหมือนลำไยสดแบบสดชื่นไปกันเราได้ถึงต่อไปต่อไม่อร่อยไม่รู้จะซื้อทำไมหนูโตมากับร้านไก่ลุงอะไรนะเมื่อกี้คุณลุงพูดว่าอะไรนะคะไม่มีข้อผูกมัดแปลว่าคือว่ารับไปเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้อ้าวไม่เอาไปเยอะนี่ไงคือว่าเราได้ตกได้ได้ตั้งใจกองโอ้ยไม่ใช่อันนี้ช็อกโกแลตอุ้ยช็อกโกแลตไม่มีข้อผูกมัดรับแต่ไม่มีข้อผูกมัดอันนี้ขายเป็นขนมเบื้องอะไรคะอันนี้กล่องใหญ่นี่140อันนี้100เดียวถ้าน้องซื้อ100กล่องจะแถมให้กล่องนึงซื้อร้อยกล่องเดี๋ยวขอเอากล่องนึงค่ะกล่องนึงนะค่ะผสมมีเค็มมีหวานผสมผสมค่ะแล้วก็แถมอีกนะโอ้ยให้คนไหมคนเอาแถมปกติเอาแถมปกติจริงเหรอเออร้อยนึงนะคะร้อยเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณครับแม่สอนบุญครับแม่สอนบุญตอนนี้เราอยู่โซนริมน้ำแล้วนะคะนี่หมึกไข่ไม้ละ35 3ตัว100หอมมากเลยอ่ะผัดไทยโอ้โหหอมมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้อะไรคะเป็นพริกย่างค่ะพริกหนุ่มสอดไส้ค่ะพริกหนุ่มสอดไส้อะไรคะไส้เป็นปลากับไก่ผสมกันปลากับไก่ผสมกันเผ็ดป่ะคะตัวไส้ไม่เผ็ดก็จะเผ็ดกว่าพริกนิดหน่อยนิดเดียวอันนี้ขายยังไงคะ3.50 เมตรค่ะ3.50 เมตรไม่เคยกินเลยค่ะ
ีกว่าค่ะกากหมูอ๋อไม่ต้องใส่ถุงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ50บาทข้าวหมูย่างร้านนี้น่ากินมากข้าวหมูย่างขายยังไงคะร้อยยี่สิบบาทเหรอคะเอาชุดนึงค่ะใส่จานร้อยยี่สิบบาทร้านนี้น่ากินมากแซลมอนเสียบไม้ขนมปังเนยกระเทียมแล้วมีทั้งหอยเชลล์หอยแมงคู่หอยเชลล์ก็แบบมีหลายซอสมากขายค่ะยังไงคะตัวละ25บาทตัวละ25บาท5ซอส5ซอสเลยค่ะสปาแซลมอนอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยขายละ40บาทโอ้โหอันนี้ต้องเป็น6มันเป็น6ละ40บาทอันนี้เป็นส่วนท้องป่ะคะนี่เป็นส่วนท้องด้วยท้องล้วนอุ๊ยเธอไปดูเขาย่างโอ้โหดูขนมปังขนมปังแรกที่เห็นมาเนี่ยนี่เลยต้องปังฉ่ำเพราะว่าตอนนี้เมนูนี้กำลังมาในโซเชียลปังฉ่ำเลยเหรอคะโอเคค่ะหนูปังฉ่ำเลยค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะของสาวข้าวหนูปังได้ค่ะเอาไหนก็ลองชิมมากินทุกคนอร่อยยันไหมอร่อยยังไงลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูคาร์บอยและชิ้นกับน้ำจิ้มอร่อยขายยังไงคะเนี่ยอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งขายชิมก่อนชิ้นเยอะอร่อยแยะชิ้นเยอะอร่อยแยะชิ้นร้อยยกเลยครับไม่ต้องแปะเพราะว่าของเรามันเข้มข้นเออเนี่ยเอาไม้ที่นี่ได้เอาไหนบอกอร่อยยันไม้เนี่ยอร่อยยันไม้เขาไม่เคี้ยวไม้เองนี่เธอมาลองกินเองจริงเหรอจริงงั้นหนูลองกินไม้หนูไม่กินน้ำจิ้มกับหมูได้ได้ไหมได้นี่อย่างนี้ครับโอ้โหนะครับมาลองดูได้ชิ้นแบบนี้ยกกล้องนิดนึงนะครับที่ยกอย่างนี้เพื่อไม่ใช่อะไรนะเอาน้ำจิ้มคืนบ้างไม่งั้นมันจะติดมันเปลืองเนาะไม่ต้องใส่ถุงค่ะจ้าอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันได้ที่ตลาดน้ำคลองรัตนยมนะฮะของผมอยู่โซนหนึ่งนะครับอร่อยทุกโซนของเราเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคตบมือค่ะขอฝากไปด้วยนะครับร้านลูกชิ้นข้าวบอยโอ้โหป้าเผาร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเหมือนกับว่าต้นตำรับของที่นี่พี่สมัยป้าเผาตัวใหญ่มากทุกคนดูอันนี้คือปลากระพงโอ้ใหญ่มากอันนี้ปลาช่อนนี่และนี่อะไรปลานิลปลาปลาทับทิมปลาทับทิมบอกอันนี้ปลานิลอันนี้ปลานิลแล้วน้ำปลาทับทิมขายยังไงคะมี260กับ28ครับพี่แล้วกระพงอะคะกระพงจะเป็น360ครับราคาเดียวกันเอาปลาทับทิมดีกว่าอย่างนี้ปลาทับทิมเดี๋ยวนี่โอ้โหร้านนี้คือหยิบผักแบบบุฟเฟ่ได้เลยใช่ครับหยิบได้เลยครับเราเอาอะไรดีคะเน้นอะไรเน้นแครอทเน้นผักต้มค่ะโอ้บุฟเฟ่ผักเวอร์เราไม่ได้ตักเยอะนะแต่ผักมันพองมากใช่28เนาะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแมงดาน้ำจิ้มอยู่เนี่ยได้ไหนเนาะเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเราได้ของกินมาเยอะมากเลยอ่ะอยากชิมปลาเผาก่อนเลยเพราะว่าอยากกินมากเนื้อแบบเลยเนื้อแบบขาวๆแน่นๆอบอวบน่ากินอันนี้เราราดอะไรดีอ่ะราดน้ำจิ้มแมงดาสองอันมันเลยโอ้ยผสมกันไปเลยฟาดแล้วก็ฟาดมันลงไปสูทนสูทนชิมก่อนขอแบ่งได้ไหมขอแบ่งแมงดาเป็นอะไรที่ new experience สำหรับโมมากถ้าใครชอบกินแมงดานะชอบมากเลยแต่เราชอบกินแบบปลาเผากับซีฟู้ดแบบเรารู้สึกว่ามันคือเซฟโซนของเราคอหมูย่างนะคะกล่องละ120บาทครับขอชิมหมูดูดีดูฉ่ำมากฉ่ำมากจริงฉ่ำมากจริง1 2 3มันแบบว่าใสๆเลยนะไม่เหนียวเน้นหมักบางๆแต่หมูแบบฉ่ำๆนานาเออพร้อมแซลมอนย่างแค่40บาทราคาดีมากนะชิ้นใหญ่มากแบบใหญ่มากจริงสั่งได้นะคะเป็นเพื่อนกันได้ฉ่ำมากฉ่ำไหมอันนี้เป็นหอยเชลหอยเชล5ซอสมีหลายๆซอสเป็นชีสยืดเชดเดอร์ชีสมายองเนสกระเทียมเจียวแล้วก็ซอสเผ็ดซอสเผ็ดนี้แล้วกันเชดเดอร์ชีสเชดเดอร์ชีสนะคะแล้วก็ราดซีฟู้ดลงไปด้วยหอยเชลชีสดิปต้องกินกับขนมปังมั้ยเด็ดมากเอ้าเอ้า
โอ้ my god พี่1 2 3แพ้แล้วจบเลยแพ้ดูแบ่งกันแบ่งกันสาบานสาบานร่วมกัน1 2 3เชงขนมปังขนมปังชิมอันนี้ดีกว่าจิกย่างไส้ไก่ปลาเหมือนกินน้ำพริกหนุ่มพี่เมย์เจ้าอยู่ข้างในเดี๋ยวลองจิ้มแจ่วดูจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วดีเลยเฮ้ยมากินด้วยกันมามากินด้วยกันจะโหวตอะไรให้อะไรอร่อยสุดนี่เยอะเออยืดๆเลยมี3ชิ้นหมายความว่าไงกินทีเดียวอ้าวว้าวขอบคุณนะแฮปครับอร่อยมั้ยเฮ้ยขนมเบื้องกรอบดีมากเลยอ่ะฉันพร้อมโหวต3อันดับคุณพร้อมมั้ยยังบอกเลยแหละกิ้งไม่น่าตุ๋มแต่จะยืนหยัดตอบในสิ่งที่เองชอบสุดในตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมยังอันดับ1 1 2 3ไอติมลำไยไอติมลำไยไอติมลำไยลึบๆอุ้ยลึบเอาใหม่ขนมไอติมลำไยไอติมลำไยเอาใหม่ไม่พวกเราก็สอบคนอื่นไม่ลืมลืมว่ากินแล้วลืมอันดับ2 1 2 3ไอติมขนมเบื้องไอติมขนมเบื้องขนมขนมเบื้องขนมเบื้องไอติมขนุนอันดับ3เฮ้ย1 2 3ขนมเบื้องขนมเบื้องพริกหยวกกินแจ่วคอหนูย่างคือตลาดน้ำคลองลัดมะยมโมรู้สึกว่าของหวานเขาอ่ะดีเราชอบพวกของหวานมันกินง่ายแล้วก็แบบมันเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมอ่ะแต่ว่าพวกของคาวอ่ะโมอาจจะเลือกร้านไม่ถูกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นร้านไหนเพราะว่าร้านเยอะมากแล้วก็แบบอย่างเช่นแบบหอยเชลย่างก็จะมีหอยเชลย่างหลายๆร้านคอหมูย่างก็จะมีคอหมูย่างหลายๆร้านปลาเผาก็จะมีปลาเผาหลายๆร้านอะไรเงี้ยถ้าใครรู้ว่าร้านไหนอร่อยช่วยแบบคอมเมนต์มาบอกหน่อยเราจะได้รู้ว่าแบบครั้งหน้ามาตลาดน้ำควรจะกินอะไรแต่เรารู้สึกว่าที่นี่มามันจะเน้นเหมือนบรรยากาศที่เหมือนแบบเอาจริงนะน้ำไม่ได้มีเยอะน้ำมีนิดเดียวตรงที่เราเจอส่วนมากมันคือริมน้ำเฉยๆแต่บรรยากาศคือบรรยากาศของความคลึกคลื้นของความแบบงานวัดอะไรอย่างเงี้ยของกินเยอะมากถ้าใครอยากมาเดินใครอยากมาช้อปปิ้งก็มาได้จ้ามาได้ชิวๆชิวๆแต่ใส่แขนสั้นขาสั้นมาต้องอย่าใส่แขนยาวนะทุกคนมันร้อนมากจริงๆวันนี้ไปแล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวอ่ะจะครบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันทริปหน้านะคะ